สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการที่จะตั้งค่าล็อกสกรีนของเราให้ดูเป็นเหมือนแอนิเมชันนะคะก็อย่างเช่นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวจะล็อกให้ดูเนาะอันนี้ล็อกนะคะอันนี้เวลาเราทำให้หน้าจอมันดับเนี่ยแล้วก็เปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนพับเนี่ยพับได้นะคะนี่กลางออกนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็มันมีอื่นๆอีกหลายตัวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ให้ทุกคนเข้าลิงก์ใต้คลิปมาเลยนะคะก็ง่ายๆนะคะโดยการไปดาวน์โหลดล็อกสกรีนมานะคะสำหรับคนที่เป็น iPhone X นะคะก็จะสามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะมันจะเปิดมันจะเป็นรูปล็อกนะคะเสร็จแล้วเราตั้งรูปล็อกเป็นล็อกสกรีนใช่ไหมคะแล้วก็เราตั้งรูปปลดล็อกเป็นโฮมสกรีนนะคะเสร็จแล้วพอเราปลดล็อกมาเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวนะคะจากล็อกกลายเป็นปลดล็อกนะคะสำหรับ iPhone X นะคะ XS นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็นี่นะคะขายตัวอย่างก็ใครใช้ก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยนะคะตัวนี้เจ๋งมากนะคะก็สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น iPhone 7 Plus นะคะก็ไม่สามารถทำได้เนาะก็เราจะมาใช้ตัวนี้นะคะเลื่อนลงมาเลยนะคะเลื่อนลงมานี่นะคะเราจะเจอตัวนี้นะคะดูมันจะอยู่ข้างล่างเนาะกดเข้ามาเลยนะคะนี่นะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะนี่นะคะสีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะลองตัวนี้นะคะนี่นะคะพอเราเปิดมานะคะเราสามารถแตะค้างแล้วก็บันทึกภาพได้เลยนะคะสำหรับคนที่เปิดบน Safari เนาะถ้ามันไม่แตะแตะค้างแล้วมันไม่ขึ้นให้เซฟนะคะให้มากดตรงนี้นะคะมันจะมีรูปคล้ายๆตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกภาพนะคะโอเคเรามาตั้งเป็นโฮมสกรีนดูนะคะล็อกสกรีนนะคะโฮมสกรีนก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะต้องตั้งเป็นล็อกสกรีนเนาะโอเคนะคะเรามาดูว่ามันเป็นยังไงนะคะก็ล็อกเลยนี่พอมันเปิดมามันเหมือนมีแท็บไล่สีนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะลองทุกคนลองนำไปใช้ดูนะคะถ้าชอบนะคะนี่นะคะมันเหมือนหน้าจอของเราเนี่ยสไลด์ไปได้วิ่งไปได้นะคะจริงๆมันก็เป็นแค่ภาพนะคะก็นอกจากอันนี้แล้วนะคะก็ยังมีอันอื่นๆอีกนะคะนี่นะคะก็จะมีรูปโหลดนะคะตัวโหลดเหมือนไอคอนกำลังโหลดภาพนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองตั้งเป็นล็อกสกรีนนะคะโอเคแล้วเราลองล็อกดูนี่นะคะมันจะเหมือนมันขยับได้นั่นเองนะคะนี่นะคะก็ลองง่ายๆเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งอะไรเลยนะคะแค่ดาวน์โหลดแล้วก็มาตั้งเป็นวอลเปเปอร์แค่นั้นเองนะคะนอกจากอันนี้แล้วเนี่ยก็ยังจะมีข้างล่างนะคะข้างล่างให้ดูนะคะอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่สามารถใช้ได้นะคะอ
นี่นะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะอันนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ใครชอบรูปพัดนะคะก็สามารถลองไปใช้ได้นะคะนี่นะคะก็มีหลายสีนะคะเลือกเอาที่ชอบเลยนะคะตัวสำหรับตัวนี้นี่นะคะก็บันทึกภาพมานะคะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งเป็นวอลเปเปอร์นั่นเองนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้วอลเปเปอร์ที่มันเหมือนเป็นแอนิเมชันแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ละกันนะคะใครที่เบื่อล็อกสกรีนเดิมๆก็ลองนำไปใช้ดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะยังไงลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ